องจากคลิปนี้เป็นคลิปแรกในปี2567ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับมือใหม่หัดใช้ NAS ครั้งแรกค่ะเรามาแกะกล่องกันดูว่าข้างในมีอะไรบ้างค่ะสำหรับแน่ที่จะแกะให้ดูนั้นเป็นยี่ห้อ Synology รุ่น ES220 Plusอุปกรณ์ภายในกล่องจะประกอบไปด้วยตัว NAS อะแดปเตอร์ไฟสายไฟสายแลนมี2อันนะคะแล้วก็คู่มือการติดตั้งค่ะเมื่อเราเอาฝาหน้าออกจะเห็นช่องให้ใส่ฮาร์ดดิสก์ซึ่งสามารถใส่ได้2อันวิธีใส่ฮาร์ดดิสก์นั้นก็ไม่ยากเลยสามารถดูตามในคลิปได้เลยค่ะจะเลือกใส่ฮาร์ดดิสก์แค่ช่องเดียวหรือจะใส่ทั้ง2ช่องก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานของเราค่ะหลังจากที่เราประกอบและใส่ฮาร์ดดิสก์เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เอาอะแดปเตอร์และสายไฟมาต่อเข้าด้วยกันค่ะแล้วก็ต่อเสียบเข้าด้านหลังเครื่องค่ะจากนั้นให้นำไปเสียบกับปลั๊กไฟได้เลยค่ะถัดมาเราจะมาตั้งค่าการใช้งานครั้งแรกกันค่ะอันดับแรกให้เราเสียบสายแลนเข้าไปที่ด้านหลังของตัวเครื่อง NAS แล้วกดปุ่มเปิดเครื่องค่ะจากนั้นเปิดคอมพิวเตอร์ให้เราเข้าเว็บเบราว์เซอร์เปิดไปที่ file.synology.com ระบบจะค้นหา NAS ที่อยู่ในวงแลนเดียวกันให้อัตโนมัติซึ่งเพื่อนๆอย่าลืมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์เครื่องที่เราใช้ด้วยนะคะค่ะจากนั้นสำหรับใครที่เข้าลิงก์ file.synology.com แล้วมันหา NAS ไม่เจอก็ให้เราไปติดตั้งตัว Synology Assistant นะคะหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดเสิร์ชถ้ามันขึ้นเออร์เรอร์แบบนี้ให้ลองตรวจสอบอินเทอร์เน็ตของเครื่องคอมแล้วก็ลองตรวจสอบว่าสายแลนที่เราเชื่อมกับ NAS กับเราเตอร์ค่ะมันทำงานปกติดูว่ามันทำงานปกติอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้ามันขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าหาเจอแล้วก็ให้เราดับเบิลคลิกหรือคลิกขวาแล้วกด connect ก็ได้ค่ะในการติดตั้งก็ไม่ค่อยยากค่ะส่วนใหญ่ก็กด next ไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมว่าฮาร์ดดิสก์ที่เราเอามาใช้นั้นนะคะไม่ควรมีข้อมูลอยู่ในนั้นเพราะว่าตอนที่เราติดตั้งอะค่ะมันจะทำการลบข้อมูลทั้งหมดในฮาร์ดดิสก์ของเราเพราะฉะนั้นเราควรแบ็กอัพข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการฟอร์แมตให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยเอามาใส่ในเครื่องแนสจะดีกว่าค่ะค่ะหลังจากนั้นที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะให้เราใส่ข้อมูลเริ่มต้นใช้งานก็ให้เรากรอกข้อมูลให้ครบจากนั้นก็ทำตามคำแนะนำไปเรื่อยๆค่ะจนเราเข้ามาสู่หน้า DSM ของระบบที่มาพร้อมกับ NAS ของ Synology เหมือนในคลิปนี้ก็ทีนี้ก็เตรียมตัวในการใช้งานขั้นถัดไปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปศึกษาวิธีการใช้งานมาเพิ่มเติมแล้วอาจจะมาบอกเล่าในคลิปถัดไปค่ะก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องต่อไปด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามช่องของเราได้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ